voicetv.co.th พิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Talking Thailand ในช่วงที่2นะครับไปกันที่พรรคเพื่อไทยหน่อยนะฮะทางประธานภาคกทมของพรรคเพื่อไทยคือคุณวิชาญมีชัยนันท์เนี่ยนะฮะพร้อมด้วยคุณธีรรัตน์สเบตวานิชสสกรุงเทพเขตลาดกระบังและคุณจิรายุหงทรัพย์สสกรุงเทพเขตคลองสามวาเนี่ยนะครับร่วมกันแถลงข่าวเสนอความเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประเด็นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะฮะคุณวิชาเนี่ยบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพรวม33เขตเป็นที่จับจ้องของทุกพรรคดังนั้นพื้นที่การแบ่งเขตต้องคำนึงถึงกฎหมายต้องคำนึงถึงการยึดเขตปกครองเป็นหลักต้องยึดโยงในการเดินทางให้ความสะดวกกับประชาชนมากที่สุดนะครับรวมทั้งต้องแบ่งเขตแบบรับฟังความเห็นประชาชนและก็ไม่สร้างความสับสนด้วยก่อนระบุนะครับครั้งที่แล้วเพื่อไทยได้ท้วงติงกกต.ไปแล้วโดยยืนยันนะครับว่าแบบที่1และแบบที่2จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นเขตเลือกตั้งรวมอำเภอนะครับต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงประชากรทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายนะครับเพราะเขตเดียวแต่แบ่งแขวงส.ส.และประชาชนไม่ได้อะไรอีกทั้งสร้างความสับสนให้กับผู้อำนวยการเขตและข้าราชการที่ต้องเข้าไปดูแลพื้นที่เลือกตั้งส่วนด้านทางส.ส.อิ่มนะครับคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชกล่าวว่าจากการแบ่งเขตการเลือกตั้งของกทม.ทั้ง4แบบกกต.เลือกแบบที่1จาก6แบบซึ่งทางพรรคเพื่อไทยได้แสดงความเห็นนะครับและพรรคการเมืองอื่นก็ได้ส่งข้อความคิดเห็นไปที่กกต.ให้เลือกแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดและล่าสุดกกต.ได้ออกแบบใหม่ออกไปอีก4แบบถือเป็นกระบวนการที่อาจจะไม่ชอบมาพากลเป็นการแบ่งเขตแบบพิลึกพิลั่นหลักการแบ่งเขตนะครับควรเป็นไปตามพ.ร.ป.เลือกตั้งที่ระบุว่าต้องรวมเขตที่เป็นเขตใหญ่ๆเข้าด้วยกันยึดหลักการมีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยไม่ใช่การรวมแขวงเข้าด้วยกันมิฉะนั้นส.ส.จะกลายเป็นส.ส.แขวงอีกครั้งหนึ่งนะคือขยันเหมือนกันนะคือไอ้เรื่องที่ใครน่าจะขยันนะเรื่องการเตรียมพร้อมเรื่องอะไรดันไม่ทำนะออกแบบอะไรมาเต็มไปหมดมันก็ทำให้เกิดข้อครหาไงว่ากกต.พยายามจะแบ่งเขตเลือกตั้งแบบที่ให้ประโยชน์กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือเปล่าหรือทำให้บางพรรคการเมืองอ่ะเสียเปรียบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอาที่มันก็คิดได้อ่ะเนอะใช่ไหมก็คุณมีตัวอย่างด้วยตอนปี62เยอะแยะเลยใช่ไหมฮะเนี่ยตอนมีตัวอย่างนะครับคุณจิรายุหงทรัพย์นะฮะกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ติดตนไปก่อนใครนะแต่มีข้อสังเกตนะครับต่อกกต.ที่ออกกฎระเบียบหลังจากนี้โดยยกตัวอย่างเขตคลองสามวาเนี่ยมีทั้งสิ้น5แขวงวันนี้2แขวงถูกผลักไปเป็นเขตหนองจอกและการคิดคำนวณหน่วยเลือกตั้งนะครับและการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งก็ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะนับคะแนนที่ใดและฝากกกต.ว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรมากจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเอาพลังงานไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะเช่นการนับคะแนนอย่างรวดเร็วโปร่งใสการป้องกันการทำให้กระบวนการเลือกตั้งมันง่ายที่สุดขั้นตอนการเลือกตั้งง่ายและเป็นมิตรกับประชาชนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเอาพลังงานไปทำกับเรื่องพวกนี้ไหมหรือตอนนี้กกต.ควรจะประชาสัมพันธ์แล้วปะเรื่องการเลือกตั้งอ่ะเราจะมีการเลือกตั้งแล้วนะคะคือกกต.ในความทรงจำของแขกนะคะจะมีหน้าที่กระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุดแล้วพอเลือกตั้งเสร็จอ่ะเขาจะแข่งกันประกาศอ่ะว่าโอ้โหถ้าจังหวัดนี้มีคนไปเลือกตั้ง 90% แปลว่ากกต.จังหวัดนี้เก่งมากเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นบทบาทของกกต.แบบนั้นเลยเนาะแล้วอย่าลืมว่ากกต.ไม่ได้มีแค่คณะกรรมการกกต.นะกกต.มีออฟฟิศมีสำนักงานกกต.ที่มีพนักงานนะเป็นพันๆคนทั่วประเทศใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราจะเห็นบทบาทของเจ้าหน้าที่กกต.ทั่วประเทศที่แอคทีฟจะไปเตรียมหน่วยเลือกตั้งจะไปดูว่าทำยังไงแบบจูงใจให้ประชาชนเนี่ยอยากไปเลือกตั้งมากที่สุดเพราะนี่คือเป็นผลงานของตัวเองเลยจะต้องเริ่มออกสปอตโฆษณาแล้วนะระบบการเลือกตั้งของเราจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะคะจะเป็นแบบ2ใบนะคะประชาชนอย่าผิดนะจะต้องการอันนี้จะต้องการอันนั้นเรายังเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กกต.เลยอะการเลือกตั้งครั้งหนึ่งอะ
ในการแบบเชิญชวนให้คนมาเลือกตั้งแล้วก็อธิบายว่าปาร์ตี้ลิสต์คืออะไรนี่เราไม่เห็นเลยนะเราไม่เห็นการขยับของกกต.ในงาน PR แบบนี้เลยครับแต่ไปขยับในเรื่องการแบ่งเขตนะซึ่งขยันทำมาหลายแบบเรื่องการตั้งกฎไม่ประเด็นคืออย่างไรรู้ไหมมันควรจะทำแล้วให้ประชาชนดูได้ตั้งนานแล้วใช่ถูกปะไม่ใช่มารอให้คำสั่งออกมีปัญหาเรื่องวิธีการคำนวณประชากรไปยื่นสามรูนสารว่ามนูนวินิจฉัยเอากลับมามีเวลาแค่ไม่กี่วันจนถึงวันที่14รีบให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพราะเวลาไม่พอแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณตั้งใจให้มันไม่เสร็จให้มันไม่โปร่งใสและล่าช้าแล้วและอย่างที่พี่แขกบอกหน้าที่ของคุณมันคือเรื่องอื่นอ่ะมันคือการให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นอ่ะใช่ป่ะและเรื่องนี้จริงๆโทษนะมันเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาทำได้ผมเท่าที่รู้เจ้าหน้าที่กตนี่เก่งหลายด้านจริงเขาทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลามันเข้าไปขึ้นอยู่ในคณะกรรมการแล้วมันพังบ้งพินาศแบบนี้เนี่ย อย่างน้อยก็ควรจะคิดได้แล้วนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติประสิทธิภาพหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะทำงานนี้หรือไม่นะทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรกกต.เป็นบุคลากรที่เก่งมากนะหลายท่านเนี่ยโหเวลาเราไปบรรยงบรรยายนะพี่แขกเขารู้ละเอียดรู้แบบเก่งเลยล่ะครับใช่ไหมแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมพอมาถึงมือคนบริหารพวกนี้มันเสียทั้งสำนักงานหมดครับนะฮะพูดถึงกกต.นะครับวันนี้ที่สำนักงานกกต.นะครับคุณสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนะฮะมีการไปเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.มาอีกแล้วคุณสนธิยา อันนี้ล่าสุดคือถ้าเพื่อไทยไปเขาเรียกไปจัดเวทีปราศัยจังหวัดไหนก็คือจะไปนะฮะทุกจังหวัดนะฮะล่าสุดเนี่ยก็คือตรวจสอบการจัดการปราศัยของเพื่อไทยที่พิจิตรฮะเมื่อวันที่11มีนานะครับคำปราศัยคุณเศรษฐาทวีสินคุณเศรษฐาพูดอยู่แป๊บเดียวนะโดยบอกว่าไอการปราศัยไอเรื่องการจัดเวทีที่พิจิตรเนี่ยมันเข้าข่ายไหมกับการผิดกฎหมายเลือกตั้งคุณสนธิยาเนี่ยให้เหตุผลอย่างนี้บอกว่าปราศัยที่พิจิตรนะครับประชาชนนับหมื่นที่มาร่วมฟังต่างสวมใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มีข้อความเดียวกันครับแตกต่างจากเวทีปราศัยพรรคการเมืองอื่นที่พบว่าประชาชนที่ไปฟังนั้นใส่เสื้อหลากสีนะครับโอ้นี่กำลังจะกระทบซิ่งเวทีกรณีอาจารย์สมชัยไปแจ้งเรื่องรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่านะครับก็เลยมีคำถามว่าอันนี้ที่คุณสนธิยาพูดนะมีคำถามว่าคนต่างจังหวัดทำนาทำไร่จะมีกำลังทรัพย์เอาเสื้อไปสกรีนใส่เข้าร่วมฟังการปราศัยเหมือนกันทั้งหมดเป็นไปได้หรือเป็นการให้เพื่อจูงใจหรือไม่จึงต้องการให้กกต.นั้นตรวจสอบนะครับนอกจากนี้พบว่าในวันปราศัยคุณเศรษฐาพูดตอนหนึ่งขณะปราศัยบอกว่าถ้ามีการแจกเงินก็ให้รับไปจะกาเบอร์นั้นหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ในส่วนของเพื่อไทยจะใช้นโยบายเป็นหลักคำกล่าวนี้มันเข้าข่ายเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ก็เลยต้องเอา2ประเด็นนี้ให้กกต.ตรวจสอบหน่อยนะครับตามที่เขาพูดคุยกันก็รับเงินหมากาเพื่อไทยไงก็รับเงินหมานะเขาไม่ได้พูดว่ามีสิ่งนี้จริงเขาพูดว่าถ้ามีคนเอาเงินมาให้ซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ไงใช่แล้วพูดไปประชาชนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ทำไมถึงคิดว่าคุณเศรษฐาพูดแล้วคนเป็นหมื่นคนที่ฟังอยู่ตรงนั้นจะเชื่อครับไม่และอีกเรื่องนึงคือเรื่องใส่เสื้อเหมือนกันเนี่ยคุณสนธิยาได้ไปร้องอะไรของรวมไทยสร้างชาติถูกไหมผมเห็นพักไหนไปเขาก็ใส่เสื้อเหมือนกันหมดถูกไหมก็นั่นแหละคือการใส่เสื้อเหมือนกันอ่ะมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเรามางานเดียวกันใช่ปะครับมันไม่ใช่อามิสสินจ้างปะครับไม่ใช่เขาบอกเนี่ยทุกท่านเนี่ยเป็นสมาชิกพักเป็นนู่นนี่เป็นนี่แล้วก็มีเสื้อก็ไม่เห็นแปลกแล้วโทษนะฮะคนเสื้อแดงเขามีเสื้อแดงไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันผิดประหลาดเลยใช่ไหมนี่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะนักข่าวก็เลยถามอ้าวอย่างนี้คุณสนธิยาจะไปร้องไหมไอ้เรื่องการแจกเสื้อของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณสนธิยาบอกว่าที่มาร้องพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ร้องว่าพรรคไปแจกเสื้อเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่ก่อนมีการเปิดตัวรวมไทยสร้างชาติการปราศัยของเพื่อไทยประชาชนที่มาเนี่ยต่างสวมใส่เสื้อแดงไม่มีสีอื่นเลยและตรวจสอบการสกรีนก็พบว่าเป็นข้อความเดียวกันก็เลยต้องการให้กกต.กลางสั่งไปยังกกต.จังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับพรรคอื่นก็จะตรวจสอบเหมือนกันเพราะที่ทำไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรเป็นพิเศษกับเพื่อไทยจริงเหรอไม่เห็นตอบอะไรเกี่ยวกับรวมไทยสร้างชาติเลยนะนะฮะก็ไม่เป็นไรผู้สื่อข่าวรายงานแล้วสีแดงมันยังไงมันเป็นผิดกฎหมายเหรอใส่สีแดงไม่ได้เหรอนะแล้วสีแดงมันยังไงอ่ะก็ชอบก็ผมเลยบอกเขาเป็นคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงก็ใส่เสื้อแดงแต่ว่าในกรณีของพรรครวมไทยสร้างชาติที่อาจารย์สมชัยแกไปแจ้งเนี่ยมันมีลักษณะของการนั่งโหพี่แขกเห็นปะนั่งและเสื้อสีมันออกมาเป็นสีรูปธงชาติเลยอะไรเงี้ยมันไม่ธรรมชาติไงครับแต่คุณสนธิยาไม่ร้องนะเพราะว่าคุณสนธิยาไม่ได้ตอบนะฮะตอบแค่ว่าพรรคเพื่อไทยก็แกบอกแล้วแกรักลุงตู่แกเคยตอบเรื่องนี้แล้วชัดเจนเลยครับ
แกรักลุงตู่ใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้แค้นเคืองอะไรกับพรรคเพื่อไทยอ๋อไม่ได้แค้นนะนะฮะแต่เวลาผมจัดรายการถ้าท่านที่มาเถียงกับผมในปากแบบเป็นคุณสนธยาจริงเนี่ยผมว่ามันแค้นแน่ๆครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้คุณสนธยาได้นำความเห็นนักกฎหมายมหาชนที่เห็นว่านายณัฐวุฒิไสยเกลือนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหาเสียงได้มามอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมให้ด้วยนะฮะหลังจากที่เมื่อวันที่7มีนาคมยื่นกกต.ไปแล้วขอให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อไทยที่แต่งตั้งคุณเต้นเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงนักกฎหมายมหาชนเนี่ยนะฮะมันก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะบางคนพูดอะไรเลอะเทอะอะไรเปิดเปื้อนไปเลยประเด็นคือคุณสนธยาไปอ่านกฎหมายหรือยังครับกฎหมายมันค่อนข้างชัดในตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะเราควรทำตามกฎหมายไม่ใช่ทำตามที่นักกฎหมายบางคนพูดถูกปะครับนะฮะเพราะว่าสนุกมากเลยนะฝั่งนู้นก็แบบนักกฎหมายมหาชนชื่อดังเลยผมก็อยู่ในวงการนะอ่ะใครวะครับ Google ยังไม่เจอเลยไหมระหว่างกฎหมายกับคุณวิษณุจะทำตามใครต้องทำตามก็ต้องทำตามกฎหมายครับใช่ไหมมันก็แค่นั้นเองที่ยกตัวอย่างให้มันเอ็กซ์ตรีมเห็นชัดๆเราจะไม่เราทำตามกฎหมายเราไม่ทำตามคำแนะนำของนักกฎหมายถูกป่ะหลักการของการอยู่ในสังคมการเมืองมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องคุณแพทองธารไปพบคุณทักษิณก็คุณสนธยาก็ไปยื่นร้องไว้ใช่ไหมคะการเข้าข่ายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคชี้นำครอบงำพรรคครับเขาเป็นพ่อเป็นลูกกันเนาะครับเขาไปเจอกันเป็นเรื่องปกติไปเยี่ยมพ่อไม่ได้หรอนะฮะก็ขณะที่คุณศรีสุวรรณจันยาวันเดียวกันเลยนะฮะคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อชี้เบาะแสแจ้งให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยส.ส.ด้วยเช่นกันกรณีนี้ครับคือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับก้าวไกลนะฮะตอนนี้เป็นอดีตส.ส.อยู่นะเป็นว่าที่ผู้สมัครเพราะคุณวิโรจน์ลาออกมาก่อนหน้านี้เนาะโดยคุณศรีสุวรรณนะครับอ้างถึงโพสต์และข้อความภาพใน Twitter และ Facebook ส่วนตัวของจันวิโรจน์นะครับที่ระบุว่าได้จัดทำผ้ายันไล่3ปอนะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่สยามสแควร์เมื่อวันที่12มีนาคมโดยคุณศรีสุวรรณตั้งคำถามว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ครับโดยที่ภาพและข้อความที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับระบุว่ามาแจกผ้ายันไล่3ปอเปรตปอบปีศาจที่สยามสแควร์เปรตปอบปีศาจ3ตัวนี้เป็นกาลกินีประเทศทำค่าไฟแพงบ้านเมืองเต็มไปด้วยมาเฟียจีนเทาแก๊งคอลเซ็นเตอร์บ่อนยาบ้าแถมยังไปเข้าสิงนายพลให้วันๆคิดแต่จะซื้ออาวุธไม่น่าจะเข้าข่ายนะคุณศรีสุวรรณบอกว่าเนี่ยการกระทำแบบนี้ปอที่ว่านี่คือใครครับก็นี่ไงฮะเปรตปอปีศาจเนี่ยใช่ไหมฮะนะครับก็ไปแบ่งเอานะฮะว่าใครจะเป็นเปรตเป็นปอเป็นปีศาจนะครับแต่คุณศรีสุวรรณบอกด้วยว่าการกระทำดังกล่าวเห็นได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อหาเสียงเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่สำคัญพ่ายยันเนี่ยนะพี่แขกอาจารย์วิโรจน์เขาบอกเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีราคาค่าจัดทำพี่แขกความผิดมันอยู่ตรงนี้ถูกหรือแพงหรือไม่สำคัญนะครับแต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ระเบียบกกต.จะอนุญาตให้ทำถือเป็นทรัพย์สินครับอย่างหนึ่งนะฮะหรือประโยชน์อื่นใดอ๋อคือยังไงคือพอไปแจกพอคนตอนแรกเขาไม่ได้อยากจะเลือกก้าวไกลแต่พอเขาได้ผ้ายันนี้เฮ้ยเลือกเลยก้าวไกลดีกว่าอย่างนี้เหรอแล้วก็คิดตามหลักแบบค่าแผ่นใบหนึ่ง25สตางค์แต่อัลโลเนียมาเนี่ยมันมีมูลค่าครับช่วงนี้ก็ขยันร้องกันจังนะผมก็นะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคุณสนธยาคุณศรีสุวรรณร้องก็เรื่องนึงแต่คนที่เป็นหลักเป็นฐานแบบกกต. จะรับหรือจะวินิจฉัยยังไงเนี่ยมันน่าสนใจกว่านึกออกว่าคนเราอ่ะอยากร้องอะไรมันก็ร้องได้หมดนึกออกป่ะครับมันสำคัญที่คนรับคำร้องนั่นแหละว่าจะมีมติรับหรือเปล่าตรงนี้ไงบอกข้อความที่โพสต์อาจจะมีลักษณะใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองได้เขาหมายถึงใครอะครับ3คนนั้นอะชื่อก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแค่บอกมีปีศาจอยู่3ตัวทำให้ข้าไฟขึ้นทำให้ทหารซึ่งเอาเข้าจริงมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายยุคหลายสมัยอาจารย์วิโรจน์แล้วถ้าจะเอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานจะไม่มีพรรคการเมืองไหนหาเสียงได้เลยนะเพราะในการหาเสียงนะคะมันก็ต้องพูดเปรียบเทียบเหมือนที่วันนั้นที่เราอ่านข่าวคุณนิพนธ์ใช่ไหมที่ล้อท่าเดินพลเอกประวิตรบนเวทีอะแล้วทุกคนก็บอกว่าไม่ควรทำบุญรีบไม่ใช่ในการหาเสียงอะมันต้องด่าทอได้ครับมันต้องวิจารณ์แรงๆได้ต้องล้อเลียนได้และการล้อเลียนไม่เท่ากับบุลลี่เพราะอะไรรู้เปล่าใครจะบุลลี่พลเอกประวิตรได้ เขาเป็นพลเอกประวิตร เขาเป็นเจ้าของมูลนิธิป่ารอยต่อ เขาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับเขาเป็นถึงพลเอกประวิตร เขาไม่ใช่เด็กแบบ
ขี้มูกขี้ตาไม่มีพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าตายายกระต๊อบค่ะกระต๊อบพังๆแล้วก็สติไม่ค่อยดีอยู่ไปบูลลี่เขาอันเนี้ยถ้าไปล้ออันนี้คือการบูลลี่แต่นี่เป็นผู้ทรงอิทธิพลของประเทศอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่ใครจะไปบูลลี่เขาได้ครับเพราะฉะนั้นน่ะในบรรยากาศการหาเสียงอ่ะการหาเสียงคือเราหาเสียงเพื่ออะไรคะเพื่อให้ได้คะแนนนิยมของเราและคนอื่นเสียคะแนนนิยมถูกปะดังนั้นมีอะไรที่โจมตีคนอื่นได้อ่ะเขาก็โจมตีกันทั้งนั้นแหละแต่มันอยู่ที่มันสมองของประชาชนใช่ป่ะทุกคนต้องมีสมมุติฐานไว้ก่อนว่าประชาชนฉลาดประชาชนมีวิจารณญาณประชาชนกำลังเปรียบเทียบข้อมูลจากของทุกพรรคการเมืองทุกเวทีแล้วดูว่าใครน่าสนใจกว่ากันใครที่เรารู้สึกว่าคนนี้เข้าท่าเราจะเลือกมันแค่นั้นเองอ่ะใช่มันควรจะแบบใครอยากพูดเลยก็พูดใช่ค่ะนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่ากกต.เขาจะยังไงกกต.เขาจะรับไหมนะฮะแต่นี่โซฟาเท่าที่ผมดูนะพี่แขกหรือน้องกายแกสองคนนี้แกร้องมาหลายเรื่องมากก็ต้องยอมรับว่ากกต.เขาทำให้เรื่องพวกนี้มันหายเงียบไปนะครับกกต.ก็ไม่ควรจะต้องมาเสียรังวัดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่เอาจริงแต่อย่างน้อยคุณศรีสุวรรณจะไปอ้างข้อกฎหมายนะครับคุณสนธิยาอ้างนักกฎหมายแล้วพอเขาท่านะแต่ผมชอบนะพอบอกไปกล่าวหาใครเขาบอกเปล่าผมกำลังให้กกต.ไปตรวจสอบขอให้ไปดูไปตรวจสอบไม่ได้กล่าวหาอะไรใครค่ะนะฮะก็เป็นข่าวบันเทิงสีสันไปนะสำหรับสองข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับอ้าวนะแล้วเอาก็จริงนะสิ่งที่คุณศรีสุวรรณพูดเนี่ยผมอยากให้คุณศรีสุวรรณกลับไปลองคิดดูว่าตอนที่คุณชัชชาติลงอ่ะคุณทำอะไรไว้บ้างอ่ะมันเข้าข่ายในสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่าครับค่ะนะฮะจำได้ไหมครับไปยืนนู่นไปอะไรเงี้ยไปดูนี่ดีกว่าฮะอาจารย์นะฮะสื่อเนี่ยเขามีการรายงานบทสัมภาษณ์นะฮะจากนาวาตรีนิธิบุญยรัตน์กลิ่นฮะท่านนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตทวีพัฒนากรุงเทพพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐนะฮะนามสกุลนี้บุญยรัตน์กลิ่นนะฮะพอพูดถึงไม่ต้องอะไรมากคุณภาพสิฮะเหมือนมากเลยนะฮะนะครับเราจะนึกถึงพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นนะครับบุนะครับเป็นเพราะนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่มุ่งเรื่องปากท้องของคนไทยโดยเฉพาะสวัสดิการประชารัฐต่างๆเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ดินทำกินแก้ปัญหาน้ำแล้งและยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศไทยทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ก้าวข้ามความขัดแย้งฮะค่ะเหมือนคุณพ่อคุณใช่ไหมฮะทำเสร็จแล้วก็ตั้งพรรคแล้วก็ทำไอ้เรื่องกฎหมายไอ้พรบปองรองอะไรต่างๆเนี่ยบิ๊กบังเขาเป็นคนขับเคลื่อนนะตอนนั้นนะฮะนะโทษนะถ้าเชื่อว่าไปดูนโยบายของทุกพรรคแล้วแล้วเชื่อว่าเนี่ยเลือกพลังประชารัฐเพราะ 3-4 อย่างเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอย่าดูถูกสติปัญญากันได้มากเลยครับประมาณนี้ครับแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้นะครับวันนี้ผมตัดสินใจก้าวสู่เส้นทางการเมืองเนี่ยด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศไทยถามจริงเหอะในวิธีคิดพวกคุณมันไปได้ไกลจริงเหรอวะพ่อคุณก็ทำรัฐประหารส่วนหนึ่งคุณก็อยู่กับหนึ่งปอที่รัฐประหารน่ะครับบ้านเมืองมันจะเดินไปได้ยังไงวะครับในเมื่อพวกคุณก็เอนจอยกับไอ้เรื่องทุกอย่างที่ทำให้ล้าหลังอ่ะมันจะดีกว่านี้ถ้าเขาออกมาพูดว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อผมทำมันไม่ถูกพ่อผมมีส่วนที่ฉุดรั้งประเทศนี้ให้ล้าหลังถ้าไม่มีการรัฐประหารในปี2549โดยพ่อผมมาประชาประเทศไทยจะไปได้ไกลกว่านี้วันนี้ผมขอมาล้างบาปให้พ่อนะด้วยการลงผู้เสร็จอีกวันสมัครสสจะเป็นนักการเมืองใช้วิถีทางประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาประเทศชาติกับพลังประชารัฐกับพลังประชารัฐแต่ก็ไม่เป็นไรผมไปไกลได้เท่านี้ก็ให้โอกาสผมด้วยอีกวันบิ๊กบังก็ออกมาบอกว่าป่าผมไม่ได้ทำแต่ถามว่าใครทำให้ตายก็บอกไม่ได้แต่อย่างน้อยอ่ะ address ปัญหาที่แท้จริงก่อนน่ะครับมันก็จะไม่อยากจะไปคาดหวังอะไรกับพวกนี้เลยไม่คาดหวังพูดไปเผื่อจะเข้าหูบ้างไม่มีหรอกผมได้บอกไงว่าอย่าดูถูกสติปัญญากันให้เยอะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเลือกพลังประชารัฐและให้ประชาชนเลือกพลังประชารัฐด้วยนโยบายเหล่านี้ที่ทำมาตลอด4ปีแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยอาจารย์วิโรจน์แล้วอาจารย์วิโรจน์จะให้เขาย้ายมาเพื่อไทยเหรอไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายไม่ต้องมาเลยครับนะฮะนี่การจะดูดเขาหมดพรรคแต่เห็นด้วยกับพี่แขกเลยนะว่าแบบก็พูดตรงๆใช่ป่ะครับคืออย่ามาหลอกว่าเราแบบแต่นี่แต่พูดถึงคนสนธิเนี่ยมาตั้งพรรคการเมืองเนาะลงสมัครแล้วก็เป็นพรรคเล็กอ่ะแล้วตอนนั้น
ตอนสมัยที่ลงคือสมัยตอนคุณยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยผมจำไม่ได้เขาไปอยู่ฝ่ายค้านถูกไหมพรรคมาตุภูมิใช่ไหมฮะเออนะก็เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะก็อยากจะให้คุณประยุทธ์ดูเป็นไว้เป็นตัวอย่างครับว่าคุณไปตั้งพรรคแล้วก็จะเป็นฝ่ายค้านนะฮะวันนี้มีรายงานข่าวนะฮะบอกว่าคุณบุญยอดสุขทินไทยนะครับคุณบุญยอดเนี่ยเป็นอดีตสื่อมวลชนที่ผันตัวไปเป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์ใช่ไหมส.ส.กรุงเทพนะครับโพสต์ข้อความเป็นส.ส.กรุงเทพเมื่อไหร่ฮะก็คือนี่ผมพูดจริงผมจำป้ายหาเสียงได้อาจารย์จำได้มันจะมีอยู่เซตหนึ่งที่มันเป็นควบ3ใช่ไหมใช่แล้วก็จะปีแล้วฮะแล้วจะมีโทษนะฮะไม่มีคุณสกลทีชื่อนี่แต่ผมพูดเองถ้าสองท่านไม่ต้องพูดนะมีคุณสกลทีแล้วก็มีคุณอัธวิทย์แล้วก็มีคุณบุญยอดก็เป็น3คนรุ่นใหม่ของประชาธิปัตย์หลักสี่จตุจักรอะไรแถวนั้นแหละฉันเทือกเนี่ยผมก็ใกล้ๆวอยนี่แหละนะครับพญาไทเออแถวๆนี้นะครับซึ่งคุณบุญยอดเนี่ยนะครับยังอยู่ประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นะแต่ผมก็ไม่ให้เห็นคุณบุญยอดมาสักพักแล้วนะฮะโดยบอกว่ากราบขอบพระคุณนะครับคุณหญิงกัลยาสมพลพนิชที่เป็นผู้เปิดทางเข้าพักกราบขอบพระคุณหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเปิดห้องรับแขกคุย10นาทีก็รับเป็นสมาชิกพักเมื่อปี50 ผมได้รับโอกาสลงสมัครส.ส. 3ครั้งเป็นส.ส. 2สมัยก็สมัยแรกคือที่ผมพูดเมื่อสักครู่อาจารย์ใช่ไหมที่มันเป็นสัดส่วนเป็นอะไร3คน50ถึง56ใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ได้เป็นคณะทำงานของคุณจุติไกรฤกษ์ด้วยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีอยู่พม.ก็คือเกือบ4ปีก็คือสมัยนี้แหละนะครับกราบขอบพระคุณคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติโอ้นี่ผมก็มานั่งอ่านให้ก่อนนะครับก็บอกว่าผมไม่เคยลืมการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันแรกที่ร่วมกันนี่ไงบุญยอดอัธวิศกลทีพญาไทยจตุจักรหลักสี่บางซื่อนี่นะครับ3คนนี้ได้เข้าสภากันหมดเลยโทษนะฮะปัจจุบัน3ท่านนี้นี่ไปอยู่คนละพักหมดเลยนะคุณอัธวิทย์ไปพักนึงนะคุณสกลทีไปอยู่พลังประชารัฐนะนี่คุณบุญยอดก็นะออกจากประชาธิปัตย์ล่าสุดคุณบุญยอดที่ผมพูดมาทั้งหมดอาจารย์ตกลงเข้าไปรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติไปพักไอติมสีน้ำเงินนะครับไอติมสีฟ้าไอติมที่ไม่มีวันละลายใช่นะครับประชาชนได้เลียได้ดูดเต็มๆนะครับก็ได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้ฮะกายครับคือผมพยายามจะช่วยประชาสัมพันธ์ไอ้คลิปที่เขาออกมาไงนะลองไปดูกันนะครับนี่แหละอาจารย์ประมาณนี้เขาเอาข่าวคุณบุญยอดมาให้ดูผมก็ไม่เข้าใจคุณจะอ่านทำไมเรื่องของคุณบุญยอดซะขนาดนี้อ่านเรื่องจุติไกลเลิกชิงอะไรยังสนุกไปเองใช่ไหมเพราะคุณจุติไปแปลว่ากระเป๋าตังค์หายนะเหรอก็นี่ฮะล่าสุดคุณจุติออกแล้วไงลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วคุณจุติก็ไม่บอกไม่ประกาศเป็นทางการด้วยไม่เขาไม่ประกาศเป็นทางการพูดง่ายคือไม่พูดอะไรกับใครเลยนึกจะออกแล้วเขาจะไปพักไหนอ่ะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแหละดูทรงแล้วนะครับก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรแต่ก็ได้เห็นการโยกย้ายนะครับในครม.คุณจุติก็เป็นรัฐมนตรีอยู่นี่ใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกมันก็จากประชาธิปัตย์หนึ่งย้ายไปประชาธิปัตย์สองหรือสามอันนี้น่าจะ3ก็ได้เพราะว่าคุณต้องบอกว่าพรรคคุณสุเทพก็คือประชาธิปัตย์2ที่เจ๊งครับใช่มั้ยก็ไปอยู่ประชาธิปัตย์ที่3หรืออาจจะมี4 5อย่างเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ฮะใช่มั้ยมีอีกท่านนึงก็อยากให้อีกพรรคนึงเป็นเหมือนพรรคตัวเองในอดีตอะไรเงี้ยก็ครับขอนิดนึงเห็นมีคนเดือดใจเย็นใจเย็นเบรกไหมเบรกก่อนเบรกก่อนเริ่มมองฟ้าดูจิ้งจกดูอะไรแล้วมองบนหนักมากนะอ่ะพักก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะกลับมาติดตามกันต่อครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมVoice Gogo Gogo แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมง